ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนชอบดูละครอยู่แล้วแล้วก็คิดเสมอว่าวันนึงถ้าเราได้ทำละครเราได้มีโอกาสได้เป็นผู้จัดหรือเป็นโปรดิวเซอร์แล้วแต่เนี่ยอยากจะทำละครมนต์รักลูกทุ่งเพราะว่าเราชอบมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆเลยนะครับก็เลยมีโอกาสได้ติดต่อได้พูดคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็ในที่สุดก็ได้มาทำแล้วก็ได้มาเชิญแล้วก็ชวนผู้จัดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่สำรวยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กๆดีใจครับที่ได้ทำละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่งเวอร์ชันตั้งแต่สลัดยูนัทธริกาบอกพี่หมอและอันเนี้ยเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่3ครับไม่กดดันเพราะอะไรเพราะคุยกับชายว่าถ้าจะทำมนต์รักลูกทุ่งต้องมีคำต่อท้ายมนต์รักลูกทุ่งเพราะว่าไม่งั้นคนดูจะเปรียบเทียบว่าสองเวอร์ชันที่แล้วกับเวอร์ชันนี้มันจะไม่เหมือนกันเราเลยทำบอกว่าให้ใช้ทำว่าวันรักลูกทุ่ง2567ครับครับลืมเลยครับมันไม่เหมือนกันเลยครับมันยุคปัจจุบันเลยครับโครงเรื่องคล้ายๆเดิมครับคล้ายเดิมแต่เป็นเรื่องปัจจุบัน2567นี่เลยครับผมไม่หนักใจเพราะว่าผมปัดไปแล้วว่ามีคำ2567คำว่า2567เราก็ต้องลืมเพราะอะไรป่ะเราทำให้คนรุ่นนี้ดูอย่าลืมนะว่าเวอร์ชั่นเก่าๆนะ30ปีแล้วนะเวอร์ชันนั้นเด็กรุ่นนี้ไม่ทันมาทำปัจจุบันนี่เลยครับแล้วก็ลุ้นมาที่26นี้เพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นการนำมารีเมคใหม่แล้วก็เป็นสไตล์แบบใหม่ซึ่งไม่ได้ย้อนยุคเราก็คาดหวังนะคะกับการตอบรับของคนดูให้เปิดใจรับดูเวอร์ชันนี้ค่ะรู้สึกเนี้ยแล้วรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะหลังจากที่ชายแฮนด์มาชวนเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันที่ชวนแล้วล่ะแต่พอถึงวันนี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าค่ะเราเห็นจากผลตอบรับนะคะจากกระแสต่างๆก็มันเป็นความคาดหวังของเราแหละว่าเวลาเราลงภาพหรือลงภาพเคลื่อนไหวต่างๆของมนต์รักลูกทุ่ง2567ไปอ่ะกระแสตอบรับก็คือจะแบบหูท่วมท้นถล่มทลายทีนี้เราก็เลยคาดหวังไปว่ามนต์รักลูกทุ่ง2567นะจะสร้างความสุขให้กับทุกคนรับต้นปี2567คนดูนิดนึงนะคะว่าของเราเป็นเวอร์ชัน2567ก็ตามชื่อเลยก็จะเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยแล้วก็เข้ามาในเมืองมากๆเลยอะค่ะอยากให้เปิดใจกันนิดนึงนะคะว่าจะไม่เอาเวอร์ชันเก่าแต่ก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ฝากนักแสดงของเราด้วยว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากเท้าเนี่ยเวอร์ชันนี้แหละมันรู้มันผิดแปลกไปจากเวอร์ชันแบบมันต้องหน้าใครหน้าหวานอันนี้คือตั้งใจครับตั้งใจเลยครับคืออยากให้ดูนะดูเขาเวลาเขาแสดงครับยังชอลล็อตเนี่ยเต็มที่มากเลยร้องไห้ก็ร้องไห้เขาทำการบ้านมาเพราะว่าเป็นละครแรกๆของเขาอย่างมิวนี่เขาก็เคยเล่นมาแล้วไม่หนักใจเลยเพราะตอนแรกหนักใจอยู่นะว่าเป็นนักแสดงใหม่มาเนี่ยยังไงหรือเปล่าแต่พอมาเข้าฉากวันแรกโอ้โหแฮปปี้แบบสบายเลยไม่ต้องไม่คิดมากเลยครับเราจะจินตนาการได้ว่าเขาก็เป็นพี่เท้าได้เป็นของวาวได้ในแบบสลับเวอร์ชันนี้แหละเลยได้เลยครับแล้วเคมีของเขาสองคนล่ะคะที่ถ้าที่เรามองนะคะเราจับได้ไหมคะเคมีของเขาสองคนโอ้สุดยอดครับเคมีเขาด้วยกันเนี่ยสุดยอดเลยฮะเขาเล่นรับส่งกันดีมากต้องไปชมกันนะฮะอย่าลืมนะฮะวันรักลูกทุ่ง2567เวอร์ชันนี้ครับคู่ขวัญคู่ใหม่เลยครับฝากไว้ด้วยครับผมพูดถึงละครวันรักลูกทุ่ง2567นะครับสิ่งที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจนั้นก็คือในเรื่องของเพลงซึ่งเราบอกได้เลยว่าเพลงมนต์รักลูกทุ่งไม่ว่าจะกี่10ปี30ปี40ปีผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าใครได้ยินอินโทรเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยต่อให้เป็นเด็กยุคใหม่ก็มีความรู้สึกว่าประทับใจกับเพลงฉะนั้นมนต์รักลูกทุ่งทำละครเรื่องนี้ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตมันก็แปลกๆเนาะก็เลยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับก็ใหญ่มากๆบอกได้เลยแล้วก็อลังการงานสร้างมากวันที่16มีนา2567นะครับที่ BTU Hall มาได้กรุงเทพชลบุรีนะครับ 5,000 ที่นั่งเปิดจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์วันที่1กุมภาพันธ์นี้เงินเดือนออกรีบไปจองกันนะครับโซเอาด้วยไม่รู้เลยนะต้องรีบจองก่อนนะตอนแรกนะคะวันที่26มกราคมนี้ค่ะช่อง3นะคะเวลา22
12:35 นะคะแล้วก็เราจะมีย้อนหลังนะคะทางวีทีวีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ